ดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก33 Thailand ทุกวันนะคะ สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีสูตรดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะ วันนี้เรามีสูตรทำให้ผิวขาวแล้วก็ดูอ่อนลงด้วย10ปีด้วยให้ขาวว่าเซอร์ลีนโอเคซ้อนนะคะเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็เราจะทำการเอาไข่ขาวออกมาค่ะเราเอาไข่ขาวออกมันถือว่าที่นี่มันเยอะมากนะคะดีไหมแล้วแค่ใช้แค่ซ้อมพอแล้วค่ะโอเคได้มาแล้วไข่ขาวค่ะโอเคเราได้ไข่ขาวมาแล้วเราจะตักมาวันช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าถ้าช้อนเล็กๆอย่างเงี้ยสองช้อนต่อไปเราจะตักวาสลีนค่ะโอเคนะคะเราตักวาสลีนเท่ากับไข่ขาวนะคะแล้วก็เราจะขยี้ให้มันเลยมันขยี้ให้มันเนื้อเดียวกันเลยนี่ใครเดี๋ยวโคนแล้วมันจะได้เนื้อแบบนี้มานะคะถ้าเกิดเราใช้วาสลีนเท่ากับอันนั้นนะคะถูกว่าอันนั้นเราสองซ้อนเราก็ได้ใช้เป็นหนึ่งซ้อนนะคะหนึ่งซ้อนวาสลีนแล้วมันจะจับตัวมาอย่างนี้เลยอันนี้เราตักออกมาแล้วนะคะเพื่อใช้ในหน้าเราเองนะคะส่วนเหลือของเราเก็บไว้ที่เราใช้ต่อนะคะเราทาเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ประมาณนะ10นาทีหรือ5นาทีอ่ะมันจะได้เข้าไปในผิวเราอ่ะMm-hmm.
10นาทีแล้วค่ะมันจะแห้งแล้วเพมมันจะแห้งแล้วค่ะแห้งแล้วเราก็ทำการล้างมือออกมาแล้วก็ดูกันดียังไงมันจะครีมมีความเหนียวๆนะเวลาเราทาขึ้นมามันจะมีความเหนียวๆแล้วก็มันไม่มีแบบลื่นๆเหมือนของวาสลินนะคะอยู่ตรงนี้มันจะนิ่มขึ้นจะเห็นชัดๆเลยค่ะอย่าลืมติดตามนะคะเพื่อให้กำลังใจให้ของเราด้วยค่ะให้เราค่ะและให้กำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ I love youอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานสัมซัง Thailand ขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้อย่าลืมแชร์ออกไปเพื่อให้ข้อมูลดีๆด้านสุขภาพพลานามัยอันเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าสูงสุดเหนือทรัพย์สินใดๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะ